จับตาแมทปรากฏตัวร้านหรูไฮโซพกร้องเพลงหลังไร้เงาช่วงวันเกิดสงกรานต์ชาวเน็ตถามหาแมทช่วงวันเกิดหวานใจล่าสุดจับตาแมทปรากฏตัวร้านหรูไฮโซพกร้องเพลงหลังไร้เงาช่วงวันเกิดสงกรานต์เป็นที่จับตามองไปอีกกับความสัมพันธ์นางเอกสาวคนดังแมทพินนี่ตั้งแต่ช่วงไปทริปยาวดื่มด่ำกับความหนาวเย็นที่นอร์เวย์กับล่าสุดช่วงวันเกิดสงกรานต์เตชนรงค์หวานใจลงภาพกับครอบครัวในวันเกิดวันที่13เดือนเมษายนที่ผ่านมาแบบพร้อมหน้าอบอุ่นแต่ไร้เงานางเอกดังหวานใจอย่างสาวแมททั้งยังไร้เงามาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลอีกต่างหากจนแฟนๆถามหาสาวแมทกันใหญ่นอกจากนี้ยังไร้ภาพความหวานฉลองวันเกิดหรืออวยพรย้อนหลังให้เห็นด้วยจนแฟนๆคอมเมนต์สอบถามถึงสาวแมทกันรัวๆแต่ล่าสุดชาวเน็ตเห็นสาวแมทพินนี่ยังโพสต์อินสตาแกรมลงสตอรี่กับเพื่อนๆโดยภาพและคลิปดังกล่าวเป็นการเที่ยวร้านหรูแห่งหนึ่งย่านเอกมัยโดยในคลิปยังมีภาพไอ้ฮอโซพกประธานวงอดีตหวานใจอั้นพัชราภาที่ขึ้นไปร้องเพลงอยู่บนเวทีในร้านนั้นด้วยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นหรือเป็นกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวด้วยกันก่อนหน้านี้แมทตกเป็นประเด็นถูกโยงมือที่3ว่าทำให้ความรักของนางเอกซุปตาอั้นพัชราภากับไฮโซพกต้องจบลงหลังมีการปล่อยภาพและโยงประเด็นเห็นจับมือกันในร้านหนึ่งช่วงงานฉลองปีใหม่โดยเอสุภชัยไปให้สัมภาษณ์สื่อหนึ่งว่ามีคนเห็นไฮโซพกจูงมือแมทเข้าห้องน้ำซึ่งหนุ่มสงกรานต์และหลายคนก็ออกมาปกป้องแมทว่าแมทและไฮโซพกรู้จักกันมานานแล้วยืนยันเป็นพี่น้องในกลุ่มเดียวกันเท่านั้น